พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a ย PBS Podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดุรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับผมผมโรงในการวันนี้ด้วยบทเพลงหลังคาแดงผลงานของครูชาตรีสีชนอัจฉริยะลูกทุ่งในตำนานซึ่งสร้างเพลงจากฤทิ์ของโอสฐสีเขียวที่ท่านเสพเป็นประจำนะครับคงเป็นการเริ่มต้นซีรีส์ ของการค้นหาความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องของบทเพลงเกี่ยวกับกัญชาในพื้นที่อาเซียนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะจัดได้สักกี่ตอนหรือทางสถานีจะแฮปปี้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องที่ อยากจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ฝั่งรัฐบาลไทยปลดล็อกกัญชาจากบัญชีสารเสพติดเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมปลูกในครัวเรือนได้มีไว้ในครอบครองดูแลผู้ป่วยได้วงเล็บว่าต้องเข้าใจในมิติทางการแพทย์ด้วยนะครับสามารถใช้ผสมอาหารและเครื่องดื่มหรือนำไปสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ก็เกิดกระแสที่เป็นข้อถกเถียงมากมายในสังคมครับมีทั้งคำถามคำเรียกร้องแสดงความห่วงใ่ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงครับในสังคมวัฒนธรรมประเพณีของภูวิภาคนี้เราเดินทางผ่าน โอสดสีเขียวกันมายาวนานเกินกว่าที่จะคาดคิดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากมายสันทนาการของผู้คนที่มีกัญชาเป็นตัวกลางนะครับอาหารการกินอร็จอร่อยต่างๆหรือร่องรอยที่ถูกฝากไว้ในงานวรรณกรรมสำคัญบทละครจนถึงบทโขนในราชสำนักนะครับแม้แต่นิยายของชาวบ้านตั้งแต่คุณช่างคุณแผนมาจนนิยายสมัยใหม่และบทเพลงพื้นบ้าน จำนวนมากครับที่บรรพบุรุษได้ฝากร่องรอยหลักฐานเอาไว้รายการเล็กๆนี้คงมีหน้าที่เพียงแต่รวบรวมแล้วก็มาเปิดพื้นที่ให้เราได้ใช้หัวใจเข้าใจในมิติของกัญชาต้องวงเล็บไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าคำเรียกกัญชานั้นก็เป็นมรดกร่วมของผู้คนในอุตสาคาเนนี้ รากเงาของคํานี้มาจากภาษาสันสกฤตครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าสันสกฤตนั้นก็เป็นภาษาพิธีกรรมชั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวทัดจากครูชาตรีศรีชนซึ่งการสร้างบทเพลงมหศัศจรรย์หลังคาแดงนั้นนะครับจริงๆเราอาจจะไปวิเคราะห์ได้อีกในหลายๆแง่เลยทีเดียว แต่ผมอยากจะพูดถึงผู้มาก่อนการบุคคลซึ่งถือว่าเป็นซปเปอร์ฮีโร่ของวงการเพลงลูกทุ่งนะครับท่านฝากชีวิตไว้ในงานบันทึกเสียงที่มีร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องของกัญชามากมายหลายเพลงถูกนำมาใช้เป็นเพลงในผับ ในคอนเสิร์ตของพวกวงการเพลงเพื่อชีวิตสมัยใหม่ก็เยอะเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเราพูดถึงครูคำรณสัมบุนานนท์ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งทั้งสำเนียงที่ท่านร้องเนินๆนะครับทั้งๆที่ไม่ใช่คนต่างจังหวัดแต่ว่าเป็นสำเนียงที่เป็นต้นแบบของผู้คนเยอะแยะแล้วก็มีผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นเพลงวิภาษ์วิจารณ์การเมืองไปจนถึงบทเพลงที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องของเพลงกัญชามาให้เสียเวลาครับอยากจะพูดถึง3เพลงเอกนะที่จริงมีมากกว่านั้นแต่ว่าผมเลือกเอา3เพลงนี้โดยเริ่มไหว้ครูคุณครูคำรณสมบุานานน์จากเพลงชื่อกระท่อมกัญชาเพลงนี้มีเกิ่นนำนะเป็นํำเนียงเนินเน ถึงวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ที่เท่มากๆคือมีซสาวดีไซน์ด้วยครับท่านผู้ฟังมีเสียงดูดน้ำผ่านบ้องนะครับชื่นใจและเกินเห็นสวรรค์ดำไรจากนั้นครับจะต่อด้วยบทเพลงคนบ้ากัญชาบทเพลงนี้จะพูดถึงโทษนะฮะที่ชายหนุ่มที่ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วแม้กระทั่งเมียที่ตีตัวออกห่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับ ความซื่อสัตย์ที่สุดก็คือกัญชาและปิดท้ายในเบรกนี้ด้วยเพลงขำๆครับเป็นบทเพลงที่น่าจะเกิดขึ้นมาจากการล้อเลียนบทเพลงท่าฉลอมนะที่เราอาจจะรู้จักเพลงของครูชรินนันทนาคอ,น,อนนี้เป็นเพลงชื่อบ้านเย,ยหอมผลงานของครูศักดิ์เกิดสิริเขียนไว้นะครับแล้วก็ครูคำรณสมบูรณ์นนท์ เอามาขับร้องท่อนที่น่ารักมากๆนะครับไม่ใช่ท่อนที่เป็นท่อนท่อนแรกที่เขาเป็นอะไรพี่อยู่ไกลถึงบ้านเยหอมเหนื่อยๆเขยอมสารช่อมจนยากเนี่ยแต่เป็นท่อนที่พูดถึงการ คิดถึงสาวสวยนะครับพี่คํำครวนหวนให้ไฟถึงเฝ้าแต่ลำพึงถึงน้องเย็นจนเป็นไข้พี่เลิกกัญชาด้วยปรัถนายิ่งใหญ่แม่คุณเห็นใจหรือไม่แล้วเมื่อไหร่จะติดตามมาเอาละครับมาไหว้ครูใหญ่ของวงการเพลงกัญชาในวิถีพื้นบ้านไทยคำรนสำบุญนานน 3. สามบทเพลงประวัติศาสตร์กระท่อมกัญชาคนบ้ากัญชาและบ้านยายหอมครับ ฮ้ส,สมัยนี้เงินท้องมันจังหายากอืมเสียใจเสียใจอะไรอย่างนี้เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสาบทเพลงดังของครูคำรณสมบุนนานน์ตำนานเพลงลูกทุ่งไทยนะครับ กระท่อมกัญชาคนบ้ากัญชาและที่พึ่งจบเมไปนี้คือบ้านเดหอมเครื่องติดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต่อนเนื่องกันไปถึงบทเพลงที่เป็นตำนานของต้นไม้ที่เติบโตมาเป็นคู่บุญของกัญชานั่นก็คือต้นไผ่ครับครูสุรินภาคสิริหรือนภกาทิศโสสุจแนานครับท่านเขียนบทเพลงเล่าถึงต้นไผ่ที่ เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาท่านมอบหมายให้กระเวาเสียงทองเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงแล้วก็มีเสียงของครูสุรินนะครับปรากฏอยู่ในท่วงท้ายที่เป็นผู้ต้องหาที่ไปร่วมงานรื่นเริงของชาวบ้านแล้วก็โดนตำรวจจับเพราะว่าเอาํำไั่เนี่ยแหละครับไปร่วมในงานนั้น มีอีกหนึ่งบทเพลงชื่อว่าแฟชั่นกัญชาซึ่งมาชียุพินแพรทองท่านเคยขับร้องเอาไว้นะครับเป็นท่วงทำนองเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาก็แตกต่างแต่ก็จับว่าเป็นเพลงแก้ของเพลงบ้องกัญชาชื่อว่าแฟชั่นกัญชารับฟังกัน2เพลงในช่วงนี้ครับจากกะาวาเสียงทองและยุพินแพรทองครับ อาเซียนมิวสิกเวสแฟชั่นกัญชาขับร้องโดยมาชียุพินแพรทองผ่านไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือเพลงบ้องกัญชาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงชาติของชาวลูกทุ่งกัญชาในอดีตเหมือนกันกระเบาเสียงทองขับร้องผลงานของครูสุรินภาคสิริบรมครูเพลงลูกทุ่งอีสานผู้ร่วงรับไปไม่นานมานี้คราวนี้จะเข้าถึง เสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญครับราชาเพลงลูกทุ่งนะครับขับร้องเพลงชื่อไม่พ้นกัญชาเนื้อหาก็น่ารักมากเพราะว่าท่านสารภาพผิดคนรักของท่านเป็นเมียทึงรู้สึกโกรธมากเนี่ยว่าสามีไปติดยาเสพติดนะครับไปสูบฟินท่านก็บอกว่างั้นเราจะกลับมารักกันอย่างเก่าแล้วก็ชวนกินแกงไก่ให้อร่อย ก็แน่นอนครับว่าสูตรอาหารไทยหนีไม่พ้นการเหาะการเติมกัญชาเข้าไปนะครับกินยังไงก็อร่อยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแกงไก่หรือที่เราซดน้ำก๋วยเตี๋ยวกันคล่องคลอเนี่ยนะครับจากสุรพลสมบัติเจริญอยากจะต่อไปที่ครูเพลงลูกทุ่งนะฮะอีกสองท่านเลยก็คือครูสุชาติเทียนทองเราอาจจะจดจำบทเพลง ที่ท่านพูดถึงฤทธิ์ของเล้าได้นะครับคราวนี้ท่านจะง้อภรรยาเหมือนกันนะครับก็อยากจะกลับใจมาอยู่ด้วยกันละฮะร้องเพลงชื่อว่าแม่ช่อกันชาแล้วก็ปิดท้ายครับชายเมืองสิงห์รายนี้เมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นลูกรักของแม่อยู่เสมอครับจากบทเพลงชื่อเมาลูกเดียว เอาละครับทั้งงอเมียและงอแม่จาก3ครูบาอาจารย์ลูกทุ่งนะครับครูสุรพลสมบัติเจริญครูสุชาติเทียนทองและครูชายเมืองสิง์รับฟังในช่วงนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สบทเพลงคารวะโอสถสีเขียวจากบรมครูลูกทุ่งในตำนานครับครูสุรพลสมบัติเจริญเริ่มต้นด้วยไม่พ้นกัญชาต่อเนื่องด้วยเพลงแม่ช่อกัญชาเป็นลักษณะของเพลงรำวงโดยครูสุชาติเทียนทองนะครับและที่เพิ่งจบลงไปนี้ก็คือศิลปินแห่งชาติครับครูชายเมืองสิงอ้อนคุณแม่ท่านด้วยบทเพลงเมาลูกเดียว นี่ก็คือเสรีภาพของการเปล่งเสียงของศิลปะผ่านงานเพลงซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมุมมองของภาครัฐนะครับแต่ก็ยืนยันว่าความเป็นศิลปะความเป็นวัฒนธรรมที่ชาวบ้านใช้สื่อสารกันเนี่ยนี่คือหลักฐานพยานที่เราควรจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นวิถีสิ่งที่เป็นขนบแล้วก็นำบทเพลงนี้ มาศึกษาเพื่อความเข้าใจกันและกันเข้าใจกัญชาและเข้าใจกันชานะครับจะขอข้ามพื้นที่ไปที่ฝั่งของอีสานซึ่งมีทั้งเพลงหมอลำมีทั้งเพลงลูกทุ่งอีสานที่กล่าวถึงความวิเศษของโอสถสีเขียวนี้อยู่มากมายผมเรียกเอางานของครูพรศักดิ์ส่องแสงครับ ศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเดือนตุลาคมก็ถึงกรรมไปอย่างน่าเสียดายตอนที่ท่านยังมีชื่อเสียงอยู่นะครับบทเพลงสาวจันก้างโกบน่าจะเป็นบทเพลงที่คนรู้จักกันมากที่สุดแล้วก็ถ้ายังจำกันได้ราวๆ3าปีก่อนเนี่ยมีงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่ พรอกดิ์สองแสงประชันกับเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนั่นก็เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของลูกทุ่งอีสานบทเพลงกัญชาที่จะนำมาเล่าเรื่องนะครับก็มีชื่อซื่อๆเลยคือซาหลงบ้างแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิดรวมไปถึงความห่วงใยในการ เสพกัญชาที่ถ้าไม่ใช้สติกำกับหรือไม่มีความเข้าใจยังคิดในการใช้งานโอสถสีเขียว e เนี่ยก็จะเกิดอันตรายขึ้นมาได้รับฟังซาหลงบ้างเพลงดังจากครูพรจักสองแสงผู้ร่วงรับครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ชาหลงบ้างหรือกัญชาหลงบ้องนี่เองนะครับเสียงร้องของครูปรศักดิ์ส่องแสงศิงลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำในตำนานผู้ล่วงลับไปไม่นานมานี้คราวนี้จะให้เราได้สัมผัสถึงทางเลือกของความรักของคนอีสานนะครับดาวบ้านดอนพูดถึงบ้องจ๋าบ้องด้วยความรักลุ่มหลงที่น่าสนใจมากๆอยู่ในซีดีชุดลำเพลินเจริญใจชุดที่หนึ่งนะครับ แล้วก็อยากจะต่อเนื่องด้วยพิมพ์ใจเพชรพรานชัยเธอยื่นข้อเสนอว่าถ้าหักน้องให้ลืมบ้องกัญชาอยู่ในงานซีดีชุดข้าวนอกนาช่วงนี้มาฟังทางเลือกของความรักของหนุ่มสาวอีสานที่มีกัญชาเป็นตัวประกันนะครับครูดาวบ้านดอนและพิมพ์ใจเพชรพรานชัยขอเชิญมาฟังครับ วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบ้องจากบ,บ้องจากครูดาวบ้านดอนและที่เพิ่งจบลงไปหักน้องให้ลืมบ้องกัญชาจากพิมพ์ใจเพชรพลานชัยคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของโอสถสีเขียวว่าด้วยกัญชาที่เป็นประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจาร์ณอยู่นะครับ เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิถีชาวบ้านที่อยู่นอกเหนือนโยบายของรัฐอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ที่รัฐตั้งขึ้นมามีกัญชาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามายาวนานแล้วก็อยู่ที่ว่ารัฐจะทำความเข้าใจกับวิถีชาวบ้านอย่างไรผู้นำประเทศจะทำความเข้าใจกับ การอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายซึ่งบทเพลงเหล่านี้ก็คงเป็นประจักษ์พยานให้เราได้เห็นกันดีว่าวิธีชาวบ้านที่อยู่อาจจะนอกเหนือจากการควบคุมของฝั่งรัฐนั้นมีอะไรที่เราสามารถศึกษากันได้ถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องของกัญชาเพลงกัญชาใน อีพีต่อๆไปก็คงจะได้ขยายนะครับให้เราได้มาทบทวนกันไปเรื่อยๆขอส่งท้ายวันนี้ความเข้าใจวิถีกันชาในทิศทางประชาธิปไตยโดยลูกทุ่งเพื่อชีวิตมิตรโครบาลขับร้องบทเพลงกันชามหาชีวิตจากปลายปากกาของอาจารย์ป๊อตวิไลพนมดนตรีอาจารย์งัวสลิมหวาน ขอส่งความหวังให้การอยู่ร่วมกันในกัญชาทิปไตยจงเจริญสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส